พูดถึงบ้านเราตอนนี้ต้องใช้คําว่าเนื้อหอมจริงๆนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบ้านเราเยอะมากธุรกิจการบินในบ้านเราก็ดีขึ้นไปด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดเขาก็เตรียมพัฒนาการจัดการจราจรทางอากาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคค่ะคาดการณ์ว่าภายในปี2581ประเทศไทยจะมีเที่ยวบินสูงถึงกว่า2ล้านเที่ยวบินค่ะ นายนพสิทธิ์กรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญใหญ่ในโอกาสที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครบรอบการก่อตั้งปีที่75โดยยังคงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี2565มีเที่ยวบินรวม457,113เที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี2564ถึง46%และคาดการปริมาณเที่ยวบินปี2566หรือว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น715,60เที่ยวบินเพิ่มขึ้น58%จากปี2565 ส่วนในปีหน้าปี2567จะมีเที่ยวบินประมาณ1ล้าน0เที่ยวบินและจะมีปริมาณเที่ยวบินสูงถึง2ล้านเที่ยวบินในปี2581ค่ะดังนั้นบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีด้านบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น